หุ้นเด่นประจำวันที่19 กรกฎาก็หนีไม่พ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับวันนี้เลือก CSG มานะต้องบอกว่าตัดสินใจเลือกยากมากระหว่าง CSG หรือว่า BCH นะครับเพราะว่าดีทั้งคู่แล้ว BCH จริงๆดีมากนะแต่ราคาเมื่อวันศุกร์มันขยับขึ้นมาแรงไปนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาตัวที่ยังขึ้นน้อยกว่าดีกว่าอย่างเช่น CSG นะครับซึ่งแนวโน้มกำไรไตรมาสที่2เนี่ยเราคิดว่าดีไม่แพ้กันนะครับทำนิวไฮแล้วก็จะดีต่อเนื่องในช่วงไตรมาสที่3ด้วยนะครับอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อกี้เราเล่าไปแล้วว่า BCH เนี่ยมี capacity ในส่วนของ hospital บวก hospital เนี่ยไตรมาส2อยู่มาสัก 3,000 กว่าเตียงไตรมาส3อาจจะขึ้นไปประมาณ 8,000 นะ CSG ก็เหมือนกันนะครับรวมกันเนี่ยตอนนี้มีอยู่มาสักกว่า 2,800 เตียงเกือบ 3,000 เตียงได้นะครับเป็น hospital ประมาณสัก300กว่าเตียง hospital ประมาณ 2,500 เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ากำไร Q3 จะต้องเร่งตัวขึ้นนะครับแล้วก็ประมาณการทั้งปีนะฮะปีนี้ที่เราคาดไว้โต 26% เนี่ยก็มีอัพไซด์เช่นกันผมคิดว่าคงจะไม่พอเหมือนกันนะฮะแล้วก็เป้าที่ก่อนหน้านี้เนี่ยมีให้ไว้ที่4บาทเนี่ยก็เราคิดว่าคงจะไม่พอเหมือนกันต้องมีการปรับใช่ครับน่าจะเป็น4บาทบวกๆนะครับสำหรับตัว CHP เนี่ยราคาหุ้นเนี่ยก็บอกว่าลงมาแตะแนวรับ4บาทแล้วมีแรงซื้อกลับให้เห็นตลอดนะครับแนวต้านเนี่ยจะมีอยู่ที่ 4.4 ถึง 4.5 ซึ่งวันนี้เนี่ยก็ให้ไว้เป็นราคาเป้าหมายทางเทคนิคไปเลยนะครับ 4.4 ถึง 4.5 บาทเป็นเป้าในการทำกำไรระยะสั้นสำหรับตัว CSG นะครับเลือกมาเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้เลยนะครับจริงเลือก2ตัวได้ไหมฮะผมขอทั้ง CSG ทั้ง BCH เลยได้ไหมใครชอบตัวไหนไปตัวไหนแต่จะสังเกตว่าช่วงนี้นิกก็จะเลือกโรงพยาบาลบ่อยเลยเพราะเอาจริงๆอย่างที่คุยกันนะคะเรื่องโควิดเนี่ยมันก็มีกลุ่มโรงพยาบาลกลุ่มเดียวเนี่ยที่แข็งแรงมากไม่ใช่กลุ่มเดียวหรอกเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ไม่กี่กลุ่มที่แข็งแรงมากครับนะคือถ้าดูเนี่ยอย่างกราฟ BCH เราจะเห็นว่าราคามันขึ้นมาจ่อจะทะลุแนวต้านที่25.50 บาทนะครับในขณะที่ CSP เนี่ยจะเห็นว่ามันกราฟมันยังตาม BCH อยู่วันนี้ผมก็เลยแบบงั้น CSG ดีกว่าเผื่อจะแบบว่าวันนี้จะพุ่งแรงๆตาม BCH เมื่อวันศุกร์บ้างนะครับก็ให้ไว้นะจริงชอบทั้ง2ตัวเลยแต่วันนี้ก็ CSG ครับเป้าทางเทคนิค 4.4 ถึง 4.5 นะครับ